คลิปนี้คือดูจบแล้วมาคุยกันภาพยนตร์เรื่อง Ant-Man and the w a s p q u ค n ต้องมาเนี่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ <S <S ผมจะถือว่าคุณอนุญาตที่ผมสปอยได้แล้วนะครับ <S <S ควรนิดเดียวก็คือผมคือหนึ่งในกลุ่มคนดูที่ไม่ค่อยเอนจอยกับ Ant-Man and the w a s p เท่าไหร่ ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งผมไม่ได้หมายความว่า Antman and the w o s p นั้นจะเป็นหนังเฮี้ยแบบ2คะแนน1คะแนนอะไรงั้นไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับ Antman and the w a s p มันแค่เป็นหนังดูง่ายทานง่าย ตามสูตรเคซี่แรงและครอบครัวสร้างปัญหาก่อปัญหาขึ้นมาและปัญหานี้ก็ไปพัวพันกับแคลงซึ่งมันก็เป็นเหตุจำเป็นให้ครอบครัวนี้ต้องเผชิญกับชะตากรรมและแก้ปัญหาที่ก่อขึ้นเพราะไม่งั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะลุกลามใหญ่โตเกินจะควบคุมเพราะฉะนั้นทั้งหมดครอบครัวแรงก็จะต้องมาร่วมมือกันเพื่อ ปกป้องมนุษยชาติเอาไว้ใหญ่ได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยเนะครับจะจะตามสูตรจะอะไรก็ได้แต่แบบถ้ามันเล่าเรื่องง่ายมันตามสูตรเนื้อเรื่องมันคาดเดาได้ไม่ยากแล้วเนี่ยมันต้องตื่นเต้นยุคสมัยเนี่ยซีรีส์หรือภาพยนตร์ในซีรีมิ่งออนไลน์เนี่ยโอ้โหแม่งสามารถเรียกรียนเราได้แบบบ่อยมากเรานั่งดูอยู่บ้านบางทีแม่งตื่นเต้นโคตรอันนี้ยกตัวอย่างแบบไม่ใช่ ศาสรเดียวกันเลยนะคือไม่ใช่ภาพยนตร์เลยนะคือผมติดมากเลยช่วงนี้ไอ้ฟิสิกอลฮันเลอะเออไอรายการของเกาหลีนะั่นน่ะร้อยแก่งแข่งอึดอมั้งเออถ้าชื่อภาษาไทยผมจําไม่ผิดนะร้อยแก่งแข่งอึดเอมั้งโอ้โหอันนั้นตื่นเต้นมากผมกําลังจะบอกว่าภาพยนตร์ยุคเนี้ถ้าคุณไม่ได้เลือกจะไปเวที่เป็นผู้ใหญ่มากเอาง่ายๆถ้าเป็นกาแฟ fe, คุณก็ไม่ได้เลือกที่จะไปทางขมมาก คุณเลือกที่จะไปทางฟรุตตี้ฟรุตตี้ทานง่ายหอมหอมเบาเบาสบายๆเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีตามสูตรเดาง่ายอย่างนั้นนั้ต้องตื่นเต้นสักหน่อยไม่ใช่ว่าอุตส่าห์ไปงัดโมด็อก OK มามาเป็นเครื่องจักรสังหารอ่ะโอเคโอเคโมด็อ okay, ก OK, มันเป็นเครื่องจักรสังหารแล้วก็ไล่ฆ่าไล่ฆ่าสักพักกลับใจ มาเวลเล่าหนังซูเปอร์ฮีโร่กับโจรกลับใจเออก่อนตายยังน้อยๆฉันก็ได้ไกลายเป็น a อเวนเจอร์ใช่ไหมอะไรอะไรอะไรอเวนเจอร์อะไรอะไรเอเวนเจอร์อะไรเพอร์เจอร์ยี่อะไรแล้วก็จบไปเหมือนหวังว่าทุกคนจะร้องไห้และสงสารโมด็อกให้พลักออกมาเลยไหม งองทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผู้ใดก่อบาปก็จะต้องได้รับผลกรรมที่ตัวเองเคยก่อเอาไว้แล้วก็มีซีนนั่งใต้ต้นโพเอาไหมกินข้าวหัวลอกเฮ้ยเอาไหมผมถึงบอกว่าโดยรวมของหนังไอ้ความง่ายตามสูตรอันนั้นไม่ติดเลยไม่ได้อยากให้หนังมาเวลเป็นหนังชิงรางวัลแต่แรกอยู่แล้ว ไม่อยากได้อะไรแบบนั้นอยากได้ความตื่นเต้นอ่ะเอความตื่นเต้นอะหนังซูเปอร์ฮีโร่อะเต้นมันมัน,มนตื่นเต้นอะอันนี้เรีน่ะอยากจะเข้ามาดูหนังซูเปอร์ฮีโร่เราอยากให้ความเป็นเด็กผู้ชายเรามันกระโดดพุ่งพรวดออกมาโมโด็อกออกมาโชว์หน้าร้ายร้ายตอนจบกลับใจกูนึกว่าเจ้าหุ่นทองอรายการเด็กตอนเช้ามืดอเหีย เคสซี Lang, ่แรงแคทเธอรีนนิวตันอ่ะอันนี้อันนี้ผมเห็นด้วยกับทุกคนน่ารักแสดงดีจริงๆไม่ใช่แคทเธอรีนนิวตันคนเดียวหรอกที่แสดงดีผมว่าทุกคนในเรื่องแสดงดีเรื่องการแสดงผมไม่ติดนะครับแคทเธอรีนนิวตันเป็นแคสซี่แรงขโมยซีนชิปหายเขาน่ารักเป่งประกายชิบแปงเลยน่าจะเป็นเพราะแคทเธอรีนนิวตันนะครับกินคอลลี่ 7X ทุกคนตัวนี้คือคอลลี่ x x เป็นคอลลาเจนชนิดแคปซูลมันเป็นคอลลาเจนจากญี่ปุ่นนะที่มีส่วนผสมของวิตามิน B1 B6 และ B12 พร้อมด้วยคอลลาเจนอีก4ชนิดมันจะช่วยทำให้ผิวของคุณเนี่ยดูขาวใสเปล,ปล่งปลั่งและอิ่มน้ำดูมีน้ำมีนวลมากขึ้นโดยเขาจะมาในขนาด1ซองบรรจุ10เม็ดราคา7 9บาท เท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่7 e เ e ่นอทุกสาขานะครับผมใครกำลังหาตัวช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสและอิ่มน้ำเนี่ยลองดูคอลี่ 7X ครับผมเออจริงๆไม่ใช่แคทเทอรีนด้วยไม่ใช่แค่แคทเธอรีนด้วยทุกคนเลยแสดงดีไม่ติดคือแคทเธอรีนน่ารักก็ก็เห็นด้วยโคตรน่ารักเลย <laughs> น่ารักฮเีอ่ะอะไรกันเนี่ยในโลกใบนี้มันจะมีคนที่มีเสน่ห์ได้มากขนาดนี้ อยู่ในจอภาพยนตร์โอ้แม่งเราก็ไม่ใช่ไม่เคยเห็นนะแต่แบบไอ้เียมันก็น่ารักอะแต่แบบไม่ได้จ่ายตัวหนังแค่ไปดูคนน่ารักไงถ้าจะจ่ายตัวหนังแค่ดูคนน่ารักอะมันโอ้โหแม่งในเน็ f l i ิอื้อเลยเน t f l i ิ Netflix, อื้อเลยพามวัน HBO ช่วงนี้ก็กระนำเลยแข่งกันสุดๆส,สตรีมมิ่งในขณะที่โรงเอาโจรกลับใจม่ให้เราดูมันมันมันรู้สึกแบบโอเคไหล่ะผมคนหนึ่งอะไม่โอเค นะครับแล้วช่วงกลางเรื่องสารภาพช่วงกลางเรื่องอตอนที่สกอตแลนด์คุยกับแค้งอ่ะสภาพกูนี่แบบหยิบน้ำดูดใส่แว่นผมตอนไปดูหนังผมก็พกแว่นนนี้ไปใส่ด้วยนะเพราะว่าผมสายตาสั้นนะครับก็อเดิมเจะหลับจะหลับจะหลับ ดูต่อสักพักเอางี้ไม่หลับไม่หลับเพราะยังคมอยู่หนังมันไม่ได้นานโชคดีนะครับคมอยู่แต่คุยกันนานชิบหายเลยคุยเฮีย้งุงงิงงุ้งงิสำคัญอ่ะส่วนที่คุยมีรายละเอียดที่สำคัญแข่งนอกจากสกิลการต่อสู้และพลังที่มีเขายังมี เรื่องทัศนคติอยู่ด้วยเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะว่าแคลงเนี่ยไม่ได้มีคนเดียวแล้วแคลงเป็นคนที่เก่งและฉลาดเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีซีนอะไรแบบนี้แต่แบบแอนแมนหนึ่งสองหาชิบหายลูอิสมาเล่นมุกแคงพี่มาซะเข้มเลยจริงจังเฮียอะไรคุยโอ้โหโคตรนานจะร่วงเกือบเอาตัวเองไม่รอดเหมือนกันแอน m a แมนเนี่ยเชื่อปะออกจากโรงอะ่ะผมมีเป๋เหมือนกันนะ ว่าแบบเฮ้เฮียทุกคนแบบชอบมันผมไม่ได้มีปัญหาคนที่ชอบทุกคนชอบเฮ้ยการชอบหนังมันคือมันคือสิ่งที่เรายินดีกับคนที่ชอบหนังมากๆผมแค่สงสัยตัวเองอะแล้วมีใครเคยเป็นปะแบบเฮีย <Yeah. S 1> หรือว่าเราเราดูหนังเรื่องนี้แล้วแม่งเราโง่วะเราไม่เข้าใจวะหรือเป็นแค่เราคนเดียววะหรือเราประหลาดหรือต่อมอารมณ์กูพิการหรือ ยังไงวะทาไมทุกคนดูเอนจอยทุกคนดูมีเรื่องให้ชมอะ่ะเออทุกคนดูมีเรื่องชมอะ่ะมีเรื่องพูดมีเรื่องชมมีเรื่องที่จะโหเอนจอยกับตรงนั้นตรงนี้ทุกคนพูดกันอย่าง,งออกรถออกชาติหน้าฝีต,ตัวเองแต่ผมดูแล้วเดินออกมากูมีแต่ภาพโมโด็อกกับใจพร้อมจะเข้าวัดโมโด็อกปลง พลังครอบครัวอิสแฟมิลี่แข่งผู้เก่งกาศที่ยืนบนอยู่ครึ่งชั่วโมงรวมรวมกันแล้วนอกจากนั้นก็ไปยืนชูมือแล้วยิงอ้าอ้ากูเป็นคนเดียวเป่ะวะที่กูรู้สึกว่าไม่มีเฮอะไรไปชมผมเขินเหมือนกันออนออกจากโรงอ่ะผมเขินเหมือนกันแบบอยากจะโพส อะไรลงไปใน Facebook บ้างเนี่ยแบบแต่กลัวตอนตอนจะพิมพ์ตอนจะโพส์อ่ะกลัวเหมือนกันว่าแบบอะไรแบบเออช่างแม่งโพส์ไปก่อนรอดูดีซีดีกว่าว่าไปผมก็ไม่ได้จะพูดว่าผมแม่งแบบโอ้โหแม่งดีซีแซงหน้าแน่อะไรขนาดนั้นนะแต่ผมแค่แบบรู้สึกว่าแบบรอดูหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องต่อต่อไปดีกว่าผมจะหมายถึงอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าผมรู้สึกว่าแอนด์แมนเนี่วอล์ฟจะไม่คุยกับผมนะแต่ผมก็รู้สึกว่า ผมก็ยังยังไงผมก็ดูอะหนังมาเวลอะแล้วดูแบบเต็มใจดูด้วยไม่ใช่แบบเป็นพันธะสัญญาที่จะต้องแบบอ้ยไปดูกูไม่เคยมีพันธะสัญญากับหนังเฮียอะไรเท่านั้นถ้า10 20ปีมึงทําดีแต่ปีนี้มึงไม่มีดีกูพร้อมจะไม่ดูแต่เด็กวัยรุ่นกับหนังซูเปอร์ฮีโร่อะมึงยังไงก็ดูตื่นเต้นแน่นอนแต่คราวนี้ผมแค่เป็นห่วงถ้ามันจะต้องมีเอ็นเกมของตัวเองอะพูดง,ง่ายๆแล้วเอ็นเกมของสก,กัดที่แล้วอะ มันดีไม่ใช่เพราะตัวมันดีมันดีเพราะภาษีก่อนหน้านั้นมันดีเราเข้าไปในโรงเราแทบจะเห็นคอสเพย์ของซูเปอร์ฮีโร่แต่ละคนแบบ เป็นกับตันอเมริกาถือโล่ไปดูหนังด้วยถือค้อนไปดูหนังด้วยมึงยังจาบรรยากาศนั้นกันได้เปล่าบางคนมีแบบโมเดลหนึ่งตอนหนึ่งแบบมือไอรอนแมนอย่างน้อยใส่มือไอรอนแมนไปให้เข้าโรงหนังมึงจํากันได้เปล่าสากะนี้กูจะทํายังไงดีวะถ้ามันมีบิ๊กโปรเจกต์หน้าตอนนี้กูยิงดึงไม่ออกเหลือแค่สไปเดอร์แมนเท่านั้นอะที่ผมยังรู้สึกแบบไอเฮี้ยนนี่คือซูเปอร์ฮีโร่ที่ผมชอบอะที่เหลือคือไม่ได้เลย มันมีเรื่องหนึ่งที่ผมวิเคราะห์เอาไว้ในตัวอย่างเรื่องของความสัมพันธ์ของลูกเคซี่แลงกับสกอตแล์สกอตแล์มีช่วงเวลาอยู่กับลูกน้อยมากในภาคนี้นสกอตแล์เขียนหนังสือเขียนหนังสือแล้วเริ่มเรื่องมาเนี่ยเขาเหมือนจะขยี้โมเมนต์ตรงนี้เออเริ่มเรื่องมาโอเคนะผมยังรู้สึกว่าโอเคเออมันดูชิวๆดิมันดูเป็นสกอตแลนดิเนี่ยครับสกอตแล์เริ่มโด่งดังขึ้นนะครับมีมุกตลก มันเห็นในตัวอย่างหมดเลยอ่ะมุกตลกแม่งโดนไปเห็นในตัวอย่างหมดแล้วอ่ะผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตลกแล้วอ่ะผมหัวเราะไปแล้วในตัวอย่างไงโอเคก็ดูได้เพลินๆเรืเ่อยๆหลายๆๆสุดท้ายอา้าวเคซี่แรงมันก็ไม่ได้ดูเป็นปัญหาไม่ได้สร้างปัญหาเราก็แค่ได้เห็นว่าครอบครัวของสกอตแลนด์เคซี่แรงมีโฮเปเอนไดยอยู่นั้นมีแฮงพิมพ์อยู่ตรงนั้น ก็เขาดูอบอุ่นดีก็แค่เคซี่แรงที่ดื้อตามวัยแค่นั้นดื้อเพราะทนเห็นคนทำชั่วไม่ได้ก็เรื่องนี้มันก็รู้อยู่แล้วซูเปอร์ฮีโร่ทุกคนก็ทำแบบนี้ใช่ปะเราก็รู้สึกว่าอา้าวแล้วที่ปูมาในตัวอย่างอะเรื่องปัญหาครอบครัวอยู่ไหนสกอตแลนด์หายไปจากชีวิตลูกเขียนหนังสือด้วยมันไม่ได้ขยี้ด้วยความที่อันนี้ผมเข้าใจอยู่ว่า แข่งมันมันมันเป็นมันเป็นจุดเช็คพอยที่ใหญ่มากที่ไอตัวหนังมันจะต้องทําจะต้องเล่าอยู่แต่คราวนี้ไอเรื่องครอบครัวครอบครัวของสกอตแลงอะความเป็นพ่อพ่อที่หายไปจากลูกโอ้โหแม่งเกือบจะทั้งชีวิตของลูกอะในขณะที่ลูกก็เห็นตัวเองเป็นฮีโร่ไม่เล่นอะไรสักหน่อยเหรอคือหนังมันก็พยายามเล่นอยู่แต่ผมมองว่าแบบมันไม่พอจริงๆอ่ะ มันต้องมีเรื่องนี้แยกออกจากไอความตามสูตรไอ้อะไรพวกนั้นเลยนะแยกออกเลยเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นจุดที่ไอเชี้ยมันมีหัวเชื้อมาตัวอย่างก็โปรโมทขยี้ไปตรงนี้เรื่องขอบครัวเรื่องดรามา่าเรื่องอะไรอ้าวสุดท้ายหายคลิปเงียบคลิปเพราะฉะนั้นสรุปโดยรวมนะครับผมเรื่องบทเรื่องเรื่องสำหรับผมให้อยู่ในระดับกลางกลางนะเออเห็นผมไม่ชอบอย่างเงี้ยแต่ แอนแม n เดอะวอล์ฟส s ควอนตัม m a นเนียสำหรับผมคือกลางกลานะครับทำได้ตามมาตรฐานตามสูตรขาดแค่จังหวะการเล่าเรื่องที่แม่งน,น่าจะมีดินามิกที่มันเรียกอะดรีนาลีนเราได้มากกว่านี้เท่านั้นเองหมายถึงเรื่องๆนะเออเรื่องเหตุการณ์คลายแม็กเซอร์ไพร์บางอย่างน่าจะมีอะไรที่มันทําให้เราตื่นเต้นเรียกอะดรีนาลีนเราได้มากกว่านี้นะครับอันนี้ก็กลางกตามมาตรฐานเรื่องการแสดงดี หายห่วงไม่ไม่ได้มีอะไรจะน่าติน่าดา่าเรื่องการแสดงแคทเธอรีนนิวตันมาเป็นคริสเตีครั้งนี้ก็เหมาะชิบหายเข้าใจเลยว่าทําไมถึงเลือกแคทเธอรีนนิวตันดึงดูดสายตาชิบเป่งเลยมีเสน่ห์มากตัวละครพอลรัตโจนาธานเมเจอร์โอโ้โหโจนาธานเมเจอร์นี่ยิ่งมีเสน่ห์เลยรอดูนะครับโจนาธานเมเจอร์ทำให้ตัวละครแข่งดูดูโอเคดูโอเคมากๆด้วยคําที่ตอนเนี้แข่งเนี่ยจากหลายๆเขาเรียกอะไรหลายๆหลายๆเบอร์แลนด์่ะ เออหลายๆตัวแปรนะครับมารวมกันแล,แล้วกําลังก่อการบางอย่างอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยรอดูชิบหายนะครับกับเหตุการณ์ของแคงหรือคองเคเลอร์ที่มันกําลังเตรียมทําอะไรบางอย่างอยู่นี่รอดู่เฮี้ยนะครับอันเนี้ยเหมือนจะเป็นจุดเดียวของแอนด์แมนเลยด้วยที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมตื่นเต้นและรอดูที่เหลือคือจืดกลางนะครับถ้าได้ดูในสตรีมมิ่งน่าจะเหมาะกว่านี้เหมาะกว่าไปดูในโรงอะนะสุดท้าย เรื่องตัดต่อพวชันอันนี้ตามมาตรฐานอืผมรู้สึกว่ามันดูแบบเป็นซ G เต็มไปหมดเลยด้วยด้วยความที่อะาแม่งควอนตัมเนียด้วยนะเออแบบมิติควอนตัมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามสร้างให้มันแบบอะไรที่มันไม่มีในโลกอะพยายามแบบสร้างสร้าง,างอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบโอ้แม่งอวตารดังสึกมาล้างตากูไปแล้วไงเออถึงแม้ว่าอวตารมันยังมีแบบ ผสมแบบความเป็นจริงไปบ้างมันมันยังมีอะไรให้มันดูเป็นจริงๆต้นไม้เอยอะไรเอยถูกไหมครับมันก็จะมีโมเดลคนหรืออะไรที่มันแบบเปลี่ยนไปปลาเปลอือที่เปลี่ยนไปแต่แบบไอ้เฮ้กูเพิ่งดูอวตารไปไงอวตารสองอะ่ะแล้วแบบโอ้โหถ้าเรื่องความอลังการอาวตารแม่งดูอลังการกว่าเยอะมากเยอะมากแบบหลายขุมเลยผมเลยรู้สึกว่า เรื่องงานโพสเทชั่นงานตัดต่อสำหรับผมคือตามมาตรฐานตรงนี้แล้วกันนะครับตามมาตรฐานเพราะฉะนั้นนะครับคะแนนนะที่ผมจะให้แอนแมนวอล์ฟเขต้องมาเนียนะครับผมขอให้ไว้ที่5.5คะแนนครับอย่างที่บอกผมรู้สึกกลางๆนะครับเห็นผมรู้สึกไม่พอใจขนาดนี้ก็มันเป็นเพราะด้วยความคาดหวังอันนี้ผมยอมรับนะตัวผมอาจจะคาดหวังมากเกินไปแล้วผมเป็นคนที่บางอย่างถ้าผมรักมากๆแล้วผมหวังไปแล้วอ่ะ ผมทําใจไม่หวังไม่ได้ผมรู้สึกว่าเฮียมันมีความผูกพันเราอยู่ในนั้นหนังซูเปอร์ฮีโร่ก็ดีละวาดก็ดีมันมันเราหวังอะมัน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 ทำไม่ได้อะที่จะไม่หวังอะผมแค่รู้สึกว่าถ้าเราชอบอะไรมากๆอะเราหวังไปเลยเรามีสิทธิ์ที่จะหวังถูกไหมครับเราไม่อยากจะเห็นฮีโร่ของเราหรือหนังที่เรารักอะกําลังจะแพ้แล้วเราก็ได้แต่ปอบใจว่า ตบไหล่ดีแล้วดีแล้วผมไม่อยากทําอย่างนั้นที่เราหุดหนิดแล้วเราไม่ชอบนี่คือเรายังรักมันอยู่นะเพราะถ้าเราไม่รักมันแล้วเราไม่มีอารมณ์ร่วมกับมันแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันคือสิ่งที่เรารักอีกแล้วอ่ะผมจะช่างแม่งง่ายกว่ามานั่งหวังแบบนี้ เพราะฉะนั้นนี่คือความรู้สึกของผมที่มีต่อแอน m a แมนแอนด์เดอะวอลฟ์ทคนตัมมาเนียและอย่าลืมนะครับนี่คอล,ลีคอลลาเจนนะครับเป็นคอลลาเจนจากญี่ปุ่นชนิดแคปซูลมีส่วนผสมของวิตามิน B1B6 และ B12 และคอลลาเจนอีก4ชนิดมันช่วยทำให้ผิวของคุณเนี่ยดูขาวกระจ่างใสและเปล่งปลัง่งอิ่มน้ำมากขึ้นซองละเบาทสามารถหาซื้อได้แล้วที่7 e l e v e n ทุกสาขานะครับผมหรือจะไปที่ติดต่อเขาก็ได้นะครับก็มีเหมือนกันนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะ มันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตรเรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าเำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ